ุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของร้อยหนามโคตรสมิงล่าสมิงฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับย้อนกลับไปเมื่อราว50กว่าปีก่อนหมู่บ้านห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ราว 60-70 หลังคาเรือนทางหลังหมู่บ้านเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่สลับซับซ้อนหลายเทือกเขาชาวบ้านอาศัยการทำนาทำสวนล่าสัตว์และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยึดอาชีพหาของป่าเพื่อนำไปขายในเมืองในหมู่บ้านห้วยน้ำใสมีพรานป่าอยู่หลายคนมักจะเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์กันอยู่เป็นนิดเพราะเทือกเขาที่สลับซับซ้อนที่อยู่ทางด้านหลังหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์พรานอุ่นกับพรานชาติสองพรานเพื่อนรักในวัย30ปลายก็เป็นพรานป่าฝีมือดีของหมู่บ้านห้วยน้ำใสเช่นกันมันทั้งสองคนมักจะชวนกันเข้าป่าเพื่อล่ากันเพียง2คนและในทุกครั้งของการเข้าป่าก็มักจะล่าสัตว์นำกลับมาด้วยในทุกครั้งผิดกับพรานป่ารายอื่นๆในหมู่บ้านที่มีอยู่หลายครั้งที่มักจะน่าเคร่งเครียดกลับบ้านมือเปล่ากันอยู่บ่อยครั้งเพราะอับโชคไม่มีสัตว์ป่ามาเป็นเป้ากระสุนให้ล่าเมื่อตอนสมัยยังรุ่นพรานอุ่นกับพรานชาติเคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดในหมู่บ้านคนทั้งสองชมชอบศึกษาในเรื่องไสยเวทอาคมมีอยู่ปีหนึ่งที่วัดในหมู่บ้านปรากฏพระทุดงชราเดินทางเข้ามาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านเป็นเวลา1พรรษาเมื่อเวลาล่วงผ่านไปหลายอาทิตย์หลังจากที่ภิกษุชราได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสามเณรอุ่นและสามเณรชาติจึงล่วงรู้ว่าภิกษุชรารูปนั้นเป็นพระที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เรืองเวทจึงได้พากันเข้าไปพบเพื่อขอร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมหลังจากผ่านการทดสอบจากภิกษุชราแล้วจึงตัดสินใจที่จะถ่ายทอดสรรพวิชาให้เป็นบางส่วนแต่หากตั้งใจที่จะร่ำเรียนอย่างจริงจังหลังออกพรรษาแล้วเมื่อท่านออกเดินทางจาริกต่อไปก็ให้สามเณรทั้งสองรูปติดตามปรนิบัติก็จะถ่ายทอดวิทยาคมให้ตามกำลังภูมิของแต่ละคนเมื่อสามเณรอุ่นและสามเณรชาติตกลงใจที่จะติดตามพระภิกษุชราเพื่อออกทุดงท่องตระเวนไปในป่าลึกหลังจากนั้นราว5ปีทั้งสองจึงเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านห้วยน้ำใสอีกครั้งซึ่งในเวลานั้นทั้งสองได้ลาสิกขาบทแล้วและมีอายุ20ต้นเมื่อกลับเข้าสู่หมู่บ้านทั้งสองจึงดำรงชีพด้วยการเป็นพรานป่าอีกทั้งพรานอุ่นและพรานชาติต่างก็เป็นผู้ที่มีอาคมเข้มขลังเป็นที่ยกย่องของคนในหมู่บ้านห้วยน้ำใสเพราะใช้สรรพวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะถูกพูดผีแฝงร่างหรือถูกกระทำคุณไสต่างก็พากันมาขอความช่วยเหลือจากพรานอุ่นและพรานชาติกันอยู่เป็นเนืองนิดในระยะหลายปีหลังพรานชาติเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เปลี่ยนมาเป็นตั้งสำนักเปิดตำหนักเพื่อรับรักษาผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคุณไสยศาสตร์มืดปรากฏผู้คนแห่แหนแวะเวียนมาที่ตำหนักอาจารย์ชาติกันไม่ขาดสายสร้างชื่อเสียงและเงินทองให้กับเขาอย่างมหาศาลผ่านไปเพียงไม่กี่ปีอาจารย์ชาติอดีตพรานป่าจึงมั่งคั่งเป็นอันดับต้นๆของหมู่บ้านห้วยน้ำใสเลยทีเดียวส่วนพรานอุ่นยังคงดำเนินชีวิตด้วยการเป็นพรานป่าล่าสัตว์อยู่เช่นเดิมและในระยะหลังยังรับงานพาคณะท่องเที่ยวตระเวนล่องไพรอีกด้วยและก็เป็นงานที่สร้างรายได้พอสมควรซึ่งหากมีเวลาว่างจากงานพาคณะท่องไพรล่องป่าเขาก็มักจะเข้าป่าล่าสัตว์ในป่าท้ายหมู่บ้านที่ไม่ลึกนักและพักค้างอยู่เพียงคืนเดียวหลังจากที่ล่าสัตว์ได้ตามที่ต้องการแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมาในหมู่บ้านห้วยน้ำใส
ปรากฏข่าวโจดจันกันหนาหูว่ามีคนพบเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ราว9ศอกเดินวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านอีกทั้งยังได้ยินเสียงร้องคำรามของมันแผดดังกึกก้องมาจากราวป่าทางท้ายหมู่บ้านอยู่หลายครั้งจวบจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตาชื่นชายวัยใกล้60ที่ออกไปนอนเฝ้านาอยู่ที่เถียงนาที่ติดกับท้ายหมู่บ้านรุ่งเช้าทางบ้านเห็นว่าแกยังไม่เดินทางกลับมาตามปกติเหมือนทุกครั้งจึงให้ไอ้ชดผู้เป็นลูกชายออกไปตามจนกระทั่งพบเห็นว่าตาชื้นผู้เป็นพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ที่เถียงนาด้วยสภาพร่างกายแหลกเละแหว่งวิ่นคล้ายถูกสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ทำร้ายแขนทั้งสองข้างถูกกัดถึงกระชากจนหลุดออกจากร่างสองขาถูกกัดแทะจนเนื้อแหว่งวิ่นแหลกเละที่ท้องถูกรอยคมเขี้ยวกัดกระชากเปิดเป็นแผลกว้างลำไส้และอวัยวะภายในถูกลากออกมากองอยู่นอกร่างส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งอย่างน่าสมเพชสะอิดสะเอียนสองตาของแกเหลือกโพลงปูดโปนยามจะปวดบ่งบอกได้ถึงความทุกข์ทรมานสาหัสก่อนสิ้นใจก็คาดว่าน่าจะเป็นการลงมือของเสือนะผู้ใหญ่ทั้งอำมหิตและโหดเหี้ยมขนาดนี้หากเป็นตัวเดียวกันกับที่มีใครหลายคนพบเห็นมันในช่วงระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็นับว่ามันเป็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่โตมากจริงๆเพราะหลายคนบอกว่าลำตัวของมันน่าจะใหญ่ราว9ศอกเลยทีเดียวทิศเทียมกล่าววิเคราะห์ออกมาอย่างหวาดหวั่นและผืดผอมเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมทางไปกับผู้ใหญ่ลือเพราะไปดูศพของตาชื้นเช่นกันเรื่องของเสืออาราวาสฆ่าคนตายไม่เคยมีเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเรามาก่อนมันจะเป็นไปได้ยังไงกันวะถึงแม้หมู่บ้านของพวกเราจะอยู่ติดกับเทือกเขาที่ซับซ้อนหลายเทือกแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเสือบุกเข้ามาฆ่าคนถึงในหมู่บ้านเลยสักครั้งตาแย้มชายชราในวัย60เศษกล่าวออกมาเช่นกันด้วยอาการที่พลันสะพรึงชาวบ้านหลายคนที่มารวมตัวชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่วัดเมื่อนำศพของตาชื้นมาถึงเพื่อเตรียมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างอึงอนต่อเหตุการณ์ของเสือร้ายบุกเข้ามาฆ่าคนถึงในหมู่บ้านอย่างย่ำใจเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างตกอยู่ในอาการหวาดกลัวผู้ใหญ่ลือจึงกล่าวเสียงเข้มออกมาว่าเอาละ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 ตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เสือโคร่งตัวนี้มันโผล่ออกมาจากไหนแต่ก็มีข่าวว่ามีคนเคยเห็นมันมาแล้วใน 2-3 คืนที่ผ่านมานั่นก็น่าจะเชื่อได้ว่าไอ้เสือโคร่งตัวนี้มันอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อต้องการล่าเหยื่อในหมู่บ้านของพวกเรานี่แหละมันจึงวนเวียนมาดูลาดเราอยู่หลายคืนแล้วและหากพวกเรายังไม่มีวิธีป้องกันมันจะต้องย้อนกลับเข้ามาล่าเหยื่อในหมู่บ้านของเราอีกแน่ๆอย่างย่ำใจเพราะคิดว่าคนนั้นสามารถล่าเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นในป่าแล้วผู้ใหญ่จะจัดการกับมันยังไงพ่อของฉันตายไปทั้งคนอย่างน่าอเนจอนาถฉันไม่ยอมปล่อยเสือตัวนี้ไปง่ายๆแน่นอนผู้ใหญ่ต้องช่วยจัดการเรื่องนี้ให้พวกฉันด้วยนะไอ้ชดมันกล่าวออกมาเสียงสั่นเครืออย่างเจ็บแค้นที่พ่อของมันก็คือตาชื้นถูกเสือฆ่าตายอย่างน่าสังเวชผู้ใหญ่ลือในวัย50เศษในอดีตเคยเป็นพรานป่าฝีมือฉมังฉกาจแต่เมื่อได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลหมู่บ้านห้วยน้ำใสแกจึงเลิกเข้าป่าไปโดยปริยายเขาครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วจึงกล่าวออกมาว่าต่อแต่นี้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นร่องรอยของไอ้เสือโคร่งตัวนี้อีกครั้งให้ส่งข่าวบอกข้าได้ทันทีส่วนข้าจะจัดกำลังคนเอาพวกผู้ชายในหมู่บ้านของเรานี่แหละคอยเดินสำรวจสอดส่องรอบหมู่บ้านกันทั้งคืนน่าจะช่วยให้ทุกคนวางใจกันได้บ้างแค่นี้มันไม่พอหรอกผู้ใหญ่มันก็เป็นเพียงแค่การรับมือที่ปลายเหตุเท่านั้นหากจะให้ดีพวกเราควรที่จะออกล่าตัวมันฆ่ามันให้สิ้นซากกันเสียให้หมดสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปจะดีกว่าพวกเราจะได้ไม่ต้องมาทนอยู่กับความหวาดระแวงกันอีกต่อไป
ทิดเทียมกล่าวออกมาอย่างขึงขังเพราะเดือดดาลต่อความโหดเหี้ยมอำหิตของเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่บุกเข้ามารังควานถึงในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนต่างก็ส่งเสียงสนับสนุนออกมาอย่างพร้อมเพรียงจนผู้ใหญ่ลือต้องนิ่งงันไปอย่างครุ่นคิดตรึกตรองชั่วครู่จึงกล่าวออกมาว่าในเวลานี้พรานป่าที่ฝีมือดีที่สุดก็คงจะเป็นพรานอุ่นนั่นแหละวะเพราะพรานชาติหลังจากที่เปิดสำนักรับช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เลิกอาชีพพรานป่าไปเสียแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพรานอุ่นให้ออกล่าไอ้ตัวเสือโคร่งตัวนี้เองเพราะตอนนี้พรานอุ่นก็คงจะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะเพิ่งจะกลับออกมาจากป่าเมื่อ 3-4 วันก่อนหลังจากพาคณะท่องป่ากลับไปเรียบร้อยแล้วหลายคนจึงพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามและส่งเสียงสนับสนุนออกมาเพราะพรานอุ่นเป็นพรานป่าที่มีฝีมือฉกาจที่สุดแล้วในหมู่บ้านห้วยน้ำใสในเวลานี้เมื่อหารือกันเสร็จสับผู้ใหญ่ลือและลูกบ้านอีก 3-4 คนจึงพากันไปที่บ้านของพรานอุ่นเพื่อขอร้องให้เขาช่วยติดตามล่าตัวไอ้เสือโคร่งฆาตกรเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านห้วยน้ำใสที่จะได้ไม่ต้องทนอยู่กับความหวาดระแวงและออกทำมาหากินกันได้ตามปกติกิจวัตรหลังจากที่พรานอุ่นตกปากรับคำที่จะช่วยจัดการกับเสือโคร่งฆาตกรแล้วในคืนนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปขัดห้างในป่าท้ายหมู่บ้านที่ไม่ลึกมากนักเพราะมีชาวบ้านหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าได้ยินเสียงร้องของเสือมันร้องคำรามอยู่ที่ชายป่าทางท้ายหมู่บ้านก่อนที่จะมีคนพบเห็นมันเข้ามาป้วนเปี้ยนวนเวียนรอบหมู่บ้านพลานอุ่นจึงมีความคิดที่จะไปดักซุ่มรอมันอยู่ที่ชายป่าหากโชคดีคงได้เผชิญหน้ากันแต่หากคลาดคลาไม่พบเจอกับมันก็จะได้คิดหาวิธีอื่นต่อไปกลางดึกในคืนนั้นพลานอุ่นที่นั่งอยู่บนห้างที่ขัดเอาไว้บนคาคบของต้นตะแบกใหญ่ห้างไม้สูงราว 6-7 เมตรหลังจากที่พลานชาติเลิกเป็นพลานป่าหากเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์เขาก็เข้าป่าเพียงลำพังมาโดยอย่างเคยชินในคืนนี้ก็เช่นกันพลานอุ่นจึงมาซุ่มคอยดักไอ้เสือโคร่งมหาการเพียงคนเดียวซึ่งจะคล่องตัวกว่าการอยู่รวมกันหลายคนป่าทางท้ายหมู่บ้านในเวลาดึกสงัดปกติมักจะมีเสียงสัตว์ออกคุ้ยเขี่ยหากินกันเป็นปกติตามคันลองของป่ามักจะมีพรานป่าหลายคนมานั่งห้างคอยดักยิงสัตว์จำพวกหมูป่าเก้งกวางกระจงที่พลัดหลงออกมาจากป่าลึกกันอยู่เป็นประจำอีกทั้งสับเสียงของเหล่าแมลงกลางคืนยังร่ำร้องกรีดปีกกันระงมเซ็งแซ่ค้างคาวฝูงใหญ่บินร่อนทลายอยู่กลางเวหาเป็นกลุ่มใหญ่บินร่อนชวัดเฉวียนไล่กินแมลงกันดูสับสนชุลมุนแต่มันก็เป็นวิถีของพรงไพรที่ดำเนินไปอยู่เป็นนิดแต่ในค่ำคืนนี้กลับปราศจากสิ่งเหล่านั้นป่าทั้งป่าคล้ายเงียบงันคล้ายไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตไร้มวลสรรพสัตว์เพ่นพ่านออกหากินนับเป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่ไม่น้อยซึ่งสัญญาณไพรเหล่านี้ก็บ่งบอกให้พรานอุ่นล่วงรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าพื้นป่าละแวกนี้ถูกครอบงำจากอาถรรพ์เร้นลับที่เหนือธรรมชาติบางประการควบคุมแต่พรานอุ่นที่เผชิญกับเหตุการณ์อาถรรพ์ลี้ลับเช่นนี้มาหลายครั้งกลับไม่ได้ประวันพลันพลึงเขากลับเยือกเย็นและหนักแน่นเฝ้าคอยลองสังเกตทัศนียภาพไปรอบบริเวณอย่างระมัดระวังล่วงผ่านครึ่งคืนไปเล็กน้อยพลันได้ยินเสียงของเสือคำรามออกมาแผ่วเบาเป็นเสียงคำรามคำรนที่ดังขึ้นจากภายในหมู่บ้านดังเล็ดลอดล่องลอยมากระทบโสดอย่างแผ่วเบาจากนั้นจึงได้ยินเสียงปืนแผดก้องดังสนั่นหลายนัดที่ล่องลอยมาตามสายลมดึกแย่แล้วเกิดเรื่องขึ้นที่หมู่บ้านไอ้เสือตัวนี้มันเจ้าเล่ห์มากลวดลายจริงๆหรือมันจะร่วงรู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อคอยดักเล่นงานมันจึงบุกเข้าไปรังควานในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเราพลานอุ่นครุ่นคิดพึมพำออกมาอย่างเคลือบแคลงกังวลผ่านไปอีกครู่ใหญ่
พลันได้ยินเสียงวิ่งตะบึงเหยียบย่ำแหวกพงหญ้ามาอย่างเร่งร้อนมุ่งหน้ามาตามทิศทางที่พลานอุ่นขัดห้างอยู่ลักษณะการวิ่งและเสียงที่แหวกพงหญ้าดังไล่กระชั้นเข้ามาทุกขณะคล้ายเป็นการควบวิ่งของสัตว์ใหญ่แต่ไม่ใช่ซุ้มเสียงของสัตว์ตีนกีบด้วยความเจนจัดต่อการจำแนกซุ้มเสียงทำให้พรานอุ่นมั่นใจว่าไอ้ตัวที่ควบวิ่งมานี้น่าจะเป็นไอ้เสือโคร่งฆาตกรแน่นอนพรานป่ามือฉมังรีบประทับปืนเล็งไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงควบวิ่งตะบึงตรงเข้ามาทันควันปืนลูกซองเดียวแบบหักลำกล้องของเขากระบอกนี้เคยสังหารสัตว์ป่ามานับไม่ถ้วนและเชื่อมั่นว่าในคืนนี้มันก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเช่นทุกครั้งเสียงวิ่งยังดังเหยียบย่ำมาอย่างกระชั้นเร่งร้อนพร้อมๆทั้งพงหญ้าสั่นไหวเกรียวกราวจากนั้นจึงปรากฏร่างใหญ่ที่มีขนาดใหญ่โตมหึมาโผล่พ้นออกมาจากพงหญ้าหนาแน่นแสงจันทร์ยามดึกสาดแสงนวลส่องกระทบพื้นมองเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณได้ค่อนข้างชัดเจนร่างของเสือโคร่งลายพาดกรอนขนาดใหญ่ราว9ศอกที่วิ่งทะยานออกมาจากพงหญ้าอย่างลำพองอหังการที่ปากลำคอและบริเวณแผ่นอกของมันเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดสีแดงฉานอย่างน่าสยดสยองแต่ร่างที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวของมันทำให้พรานอุ่นล่วงรู้ได้ว่าคราบเลือดที่ติดอยู่บนร่างของมันนั้นไม่ใช่เลือดที่ทะลักออกมาจากลำตัวไอ้เสือร้ายตัวนี้นั่นคงเป็นเลือดจากเหยื่อเคราะห์ร้ายที่ถูกมันเล่นงานนั่นเองร่างสีเหลืองคาดดำขนาด9ศอกของมันที่โผล่พรวดทะยานออกมาจากพงหญ้ามีระยะห่างจากพรานอุ่นที่นั่งอยู่บนห้างไม่เกิน10วาด้วยตบะบารมีและสัญชาตญาณของเจ้าป่านักล่าเมื่อมันโผล่ออกมาจากพงหญ้าจนสุดลำตัวร่างใหญ่ของมันชะงักค้างดวงตาดุดันอมหิตของมันพลันเงยขึ้นมามองบนห้างสูงเผชิญหน้ากับพลานอุ่นที่กำลังประทับปืนเล็งมาที่ร่างของมันอย่างไม่ครั่นคล้ำพลานอุ่นรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่ไอ้เสือโคร่งมหึมาตัวนั้นไม่แสดงท่าทีสะทกสะท้านแม้แต่น้อยกลับยังเผชิญหน้ากับเขาอย่างท้าทายอหังการพลานอุ่นก็ไม่เยือกเย็นหนักแน่นแต่ก็รู้สึกคลางแคลงและประหลาดใจอยู่บ้างคลับคล้ายว่าเขาจะคุ้นเคยกับไอ้เสือตัวนี้อย่างประหลาดพยักเจ้าป่าก้าวศอกคำรามลั่นดังกึกก้องสนั่นไพรจากนั้นร่างมหึมาของมันพลันวิ่งตรงเข้ามาที่ต้นตะแบกที่พลานอุ่นขัดห้างอยู่อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนั้นพลานอุ่นจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกเพื่อปลดปล่อยกระสุนออกไปทันควันแต่เมื่อลั่นไกออกไปพลันต้องใจหายวาบเมื่อกระสุนที่บรรจุอยู่ในลังเพลิงกลับยิงไม่ออกกระสุนไม่ชื้นจนใช้การไม่ได้ก็คงจะเป็นเพราะอำนาจอาถรรพ์ที่เข้มขลังของเสือโคร่งมหาการตัวนี้อย่างแน่นอนแชะร่างของเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่วิ่งตะบึงตรงเข้ามาที่ต้นตะแบกอย่างปราดเปรียวเมื่อร่างของมันวิ่งเข้ามาใกล้ต้นตะแบกในระยะห่าง3วามันพลันพุ่งร่างใหญ่กระโจนทะยานขึ้นสูงอย่างเหี้ยมหาญดุร้ายพลานอุ่นที่เห็นเช่นนั้นจึงรีบกลั้นใจบริกรรมพระเวทกำกับลงไปในกระสุนปืนที่อยู่ในรังเพลิงอย่างรวดเร็วเร่งร้อนเสียงโครมพันดังสนั่นขึ้นพื้นห้างสั่นไหวรุนแรงเพราะกรงเล็บของไอ้เสือโคร่งมหาการที่กระโดดลอยตัวขึ้นสูงตะปบลงมาที่พื้นห้างอย่างหนักหน่วงจากนั้นร่างของมันจึงร่วงหล่นตกลงไปยืนอยู่ที่พื้นทางด้านล่างตามสภาวะแต่ร่างของพลานอุ่นที่กำลังเร่งบริกรรมคาถายังไม่ทันจบคาบร่างของเขาพลันสถานตัวลอยอย่างเสียหลักเพราะห้างที่สั่นไหวรุนแรงด้วยแรงตะปบที่หนักหน่วงของเสือร้ายเพชฌฆาตพื้นห้างรั่นเกรียวกราวสั่นคลอนและพังทลายลงอย่างรวดเร็วร่างที่เสียหลักของพรานอุ่นจึงพลัดตกลงมาจากคาคบไม้พร้อมๆกับห้างที่หักพัง
ร่างของเขาร่วงกระแทกพื้นอย่างหนักหน่วงทั้งเจ็บจุกและปวดร้าวไปทั่วสารพางแต่ก็ยังพยายามข่มกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้รีบร่ายบริกรรมพระเวทซ้ำทับลงไปที่กระบอกปืนอย่างเร่งร้อนไอเสือโคร่งลายพลาดกรอนที่ยืนจังก้าอหังการอยู่ห่างจากร่างของพรานอุ่นเพียง3วาเมื่อเห็นร่างที่ร่วงลงมาจากห้างสูงของพรานอุ่นมันเขม็งจ้องมองด้วยดวงตาที่ถลึงแข็งกร้าวแดงฉานแต่แล้วมันพลันตัดสินใจที่จะหมุนร่างเพื่อจากไปอย่างน่าประหลาดใจแต่ในพลันนั้นเมื่อพรานอุ่นบริกรรมคาถาจบสิ้นจึงเป่าลมพรวดไปที่กระบอกปืนแล้วจึงรีบผุดร่างลุกขึ้นนั่งประทับปืนเล็งไปที่ร่างใหญ่ของเสือร้ายที่กำลังหมุนร่างเพื่อที่จะจากไปเสือโคร่งมหาการเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านหลังมันจึงม้วนร่างกลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพรานอุ่นกำลังผุดลุกขึ้นมานั่งและประทับปืนเล็งมาที่ร่างของมันพยักร้ายเจ้าป่าพลันแยกเขี้ยวแสแยะอย่างเกรียวกราดกระโจนร่างใหญ่เพ่นโผนเข้ามาหาพรานอุ่นทันควันอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งพรานอุ่นยังคาดไม่ถึงปืนที่ประทับเล็งไปที่ร่างใหญ่ของมันพลันถูกกรงเล็บจากตีนหน้าของไอ้ลายพาดกรอนเวียงตะปบลงมาที่กระบอกปืนอย่างหนักหน่วงจนปืนกระเด็นหลุดมือลอยห่างออกไปหลายวาจากนั้นร่างใหญ่ของไอ้ลายพาดกรอนพลันถาโถมเข้ามาอีกครั้งตีนหน้าข้างที่ตะปบปืนกระเด็นไปเมื่อคู่ยื่นมาเหยียบไปที่แผ่นอกของพรานอุ่นอย่างฉับไวรุนแรงจนร่างที่ผุดขึ้นมานั่งเมื่อครู่ถูกมันเหยียบแผ่นอกหงายหลังลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นอีกครั้งโดยมีตีนข้างหนึ่งของเสือโคร่งลายพาดกรอนเหยียบอยู่บนแผ่นอกอย่างหนักหน่วงพลานอุ่นแค่นเสียงออกมาอย่างอึดอัดเพราะน้ำหนักมหาศาลที่เหยียบอยู่บนร่างตนอีกทั้งเจ็บจุกจนพูดไม่ออกเห็นไอ้เสือร้ายมันค่อยๆก้มหัวของมันลงมาที่ใบหน้าของตนช้าๆเสียงขู่คำรามในลำคอของมันดังเล็ดลอดออกมาทางปากที่เต็มไปด้วยฟันที่เรียงรายและเขี้ยวแหลมที่มุมปากอย่างน่าพรั่นพรึงน้ำลายเหนียวของมันไหลย้อยลงมาแปดเปื้อนใบหน้าของเขาอย่างน่าสะอิดสะเอียนในช่วงเวลาที่คับขันพรานอุ่นค่อยๆขยับมือขวาเลื่อนลงไปที่ข้างลำตัวค่อยๆดึงเอามีดอาคมที่เก็บเอาไว้ในย่ามผ้าออกมาเมื่อสะบัดฝักออกแล้วจึงจ้วงแทงไปที่ตำแหน่งหัวใจของไอ้เสือร้ายมหาการทันควันแต่ปฏิกิริยาของเสือร้ายลายพาดกรอนก็แคล่วคล่องว่องไวมันตวัดตีนข้างที่เหยียบอยู่บนทรวงอกของพรานอุ่นฟาดมีดลงอาคมของเขาอย่างหนักหน่วงจนมีดกระเด็นหลุดมือหายไปในความมืดจากนั้นจึงรีบตวัดตีนกลับมาเหยียบลงที่แผ่นอกของพรานอุ่นเช่นเดิมเพิ่มความหนักหน่วงยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสียงคำรามข่มขวัญออกมาอย่างดุร้ายพรานอุ่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันอันตรายพลันรีบหลับตาลงเร่งบริกรรมพระเวทอีกบทอย่างฉับพลันเร่งร้อนเพียงชั่วครู่ร่างของเขาก็พลันสั่นสะท้านรุนแรงจากนั้นสิ่งที่อัศจรรย์พลันอุบัติขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อร่างมนุษย์ของพรานอุ่นพลันค่อยๆแปรเปลี่ยนรูปรักษ์ค่อยๆกลับกลายเปลี่ยนเป็นเสือโคร่งลายพาดกรอนที่มีขนาดไล่เลี่ยกันอย่างน่าตระหนกเมื่อพรานอุ่นจำแรงร่างกลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่เขาจึงยื่นตีนหน้าเหวี่ยงไปที่ร่างของเสือโคร่งเพชฌฆาตอย่างรวดเร็วเสียงดังทึบหนักเมื่อกรงเล็บของเสือโคร่งพรานอุ่นตะปบไปที่ร่างของเสือโคร่งมหาการอย่างถนัดทนีจนร่างของมันส่วนเซถดถอยร่างใหญ่ออกห่างไป 3-4 ก้าวเสือโคร่งพรานอุ่นจึงฉวยโอกาสพลิกร่างม้วนตัวผุดขึ้นมายืนได้อย่างว่องไว เมื่อผุดลุกขึ้นมายืนพลันอ้าปากกว้างส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดุดันกึกก้องสะท้านราวไพรเสือโคร่งขนาดใหญ่ทั้ง2ตัวจับจ้องกันอย่างเยือกเย็นขยับเดินวนเป็นวงเพื่อหาโอกาสจู่โจมใส่ฝ่ายตรงข้ามส่งเสียงข่มขู่ออกมาอยู่เป็นระยะเมื่อได้โอกาสเสือโคร่งพรานอุ่นจึงเป็นฝ่ายลงมือจู่โจมก่อนทันทีเพ่นผล
ฟุ้งร่างกระโจนเข้าใส่ร่างของเสือโคร่งเพชฌฆาตอย่างรวดเร็วดุดันตีหน้าฟาดตะปบไปที่ส่วนหัวของเสือโคร่งมหาการอย่างคล่องแคล่วแต่ไอ้เสือร้ายลายพาดกรอนมันกลับกระโจนร่างเพ่นพรวดลบลีกออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วหลบลีกจากกรงเล็บมือมาไปได้อย่างเฉียดฉิวจากนั้นมันจึงดีดร่างพุ่งกระโจนออกไปอีกครั้งเมื่อเห็นเสือโคร่งพลานอุทยานตรงเข้ามาอย่างเร่งร้อนเมื่อร่างของมันตกสัมผัสพื้นพลันดีดร่างกระโจนย้อนกลับมาอย่างว่องไวจู่โจมเข้าหาเสือโคร่งพลานอุนที่เสียหลักเพราะจู่โจมผิดพลาดเมื่อครู่ทันควันมันเหวี่ยงตีนที่ปรากฏกรงเล็บแหลมคมแข็งแกร่งไปที่ลำตัวของเสือโคร่งพลานอุนอย่างทนัดทนีจนร่างของเสือโคร่งพลานอุนกระเด็นออกไปทางด้านข้างร่างถลายเกลือกกลิ้งออกไปอย่างทุลักทุเลและมันก็ไม่ปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ทันตั้งหลักร่างใหญ่ของมันทะยานตามติดไปอย่างกระชั้นชิดไล่ตะปบไปที่ร่างของเสือโคร่งพลานอุ่นอย่างดุดันหลายครั้งเสือโคร่งพลานอุ่นพยายามพลิกตัวกลับขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งพร้อมทั้งเหวี่ยงกรงเล็บสวนกลับไปกรงเล็บที่ฟาดออกมาด้วยเรียวแรงที่มหาศาลฟาดไปที่ใบหน้าของเสือโคร่งเพชฌฆาตอย่างหนักหน่วงจนหัวของมันสะบัดไปตามแรงตบร่างถดถอยสวนเสออกไปหลายก้าวจึงเป็นโอกาสให้เสือโคร่งพลานอุ่นเป็นฝ่ายได้บุกไล่ตะลุยได้บ้างเสือโคร่งมหึมาทั้งสองตัวบุกไล่ตะลุยถาโถมจู่โจมกันอย่างดุเดือดผลัดกันรุกรับไล่ตะปบกรงเล็บและคมเขี้ยวฝังลงไปบนร่างของฝ่ายตรงข้ามเป็นพลวันจนฝุ่นคละคลุ้งฟุ้งกระจายหญ้าราบลู่ต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดย่อมหักโค่นเป็นบริเวณกว้างได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเลือดหลั่งไหลทะลักท่วมร่างจนแดงฉานกันทั้งสองฝ่ายเวลาล่วงผ่านไปนานร่วมชั่วโมงที่สองพยัคฆ์เจ้าป่าห้ำหั่นโรมรันกันอย่างดุเดือดในครั้งหนึ่งที่เสือโคร่งมหาการพลาดพลั้งเสือโคร่งพลานอุ่นจึงตะปบกรงเล็บไปที่ศีรษะของมันอย่างหนักหน่วงจนร่างของมันสุดทวบลงไปกับพื้นอย่างเจ็บปวดเสือโคร่งพลานอุ่นไม่ยอมปล่อยให้มันผุดลุกขึ้นมาแผลงฤทธิ์ได้อีกรีบถลันเข้าไปประชิดใช้สองตีนหน้าเหยียบลงไปบนแผ่นอกของมันอย่างหนักหน่วงปากไม้ที่จะฝังคมเขี้ยวกัดกระชากไปที่ลำคอของมันอย่างดุดันจนเลือดสาดทะลักกระจายจนเสือโคร่งคลาดตะกอนอ้าปากแผดเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ก่อนที่เสือโคร่งพลานอุ่นจะทันได้ก้มลงกัดกระชากไปที่ลำคอของเสือร้ายเพชฌฆาตร่างเสือโคร่งมหึมาของมันพลันสลายรูปลักษณ์แปรเปลี่ยนกลับกลายคืนสู่รูปลักษณ์ของมนุษย์ไปอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์จนเสือโคร่งพลานอุ่นที่กำลังจะขบกัดไปที่ร่างของมันพลันเบิกตาโพลงอย่างแตกตื่นตะลึงค้างแทบไม่เชื่อต่อสายตาในสิ่งที่ตนเห็นอย่าพลานอุ่นอย่าทำข้าดีข้าเองข้าพลานชาติเพื่อนของเองใจเย็นอย่าทำอะไรข้าเสือโคร่งฆาตกรที่คืนรูปรักษ์กลับสู่ร่างของมนุษย์ที่แท้มันคืออาจารย์ชาติหรืออดีตพลานชาติที่เป็นพลานป่าเพื่อนรักของพลานอุ่นและเคยร่วมศึกษาร่ำเรียนสรรพวิชาต่างๆมาด้วยกันนั่นเองร่างของเสือโคร่งพลานอุ่นเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงคืนรูปลักษณ์กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ทันควันเขาถลึงตาจ้องมองพลานชาติเขม็งแข็งกร้าวอย่างแทบไม่เชื่อต่อสายตาของตัวเองว่าเสือโคร่งอมหิตก้าวศอกที่ออกมาทำร้ายฆ่าคนในหมู่บ้านตายจะเป็นพลานชาติที่ทุกคนในหมู่บ้านห้วยน้ำใสเคารพและยกย่องเรียกหาว่าอาจารย์ชาตินั่นเองเป็นเองเหรอไอ้พลานชาติเอ็งทำอย่างนี้ทำไมวะเอ็งฆ่าคนทำไมพลานอุ่นแค่นเสียงออกไปอย่างเจ็บแค้นเดือดดาลทะลึงตาจ้องมองเพื่อนพลานอย่างดุดันพลานชาติค่อยๆยันร่างที่ได้รับบาดเจ็บบอบช้ำขึ้นมานั่งอย่างอ่อนล้าแทบสิ้นเรี่ยวแรงสายตาเลื่อนลอยของเขาเมื่อมองพรานอุ่นอย่างสำนึกผิด
จากนั้นจึงค่อยๆส่งเสียงกล่าวกระท่อนกระแท่นออกมาแหบพร่าว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยจริงๆนะพรานอุ่นแต่ข้าพลาดพลั้งกระทำผิดข้อห้ามของครูจึงกลายร่างเป็นเสือโคร่งไปอย่างไม่รู้ตัวข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆพรานอุ่นที่เห็นพรานชาติที่เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานโอดครวญออกมาอย่างคับแค้นจึงรู้สึกสะทกสะท้อนใจอยู่บ้างจึงรู้สึกสับสนลังเลอยู่เล็กน้อยไปอย่างตรึกตรองแต่ในช่วงเวลาที่ครุ่นคิดอยู่อย่างพลั้งเผลออยู่นั้นพลานชาติที่นั่งอยู่ที่พื้นพลันค่อยๆเลื่อนมือไปที่มีดสั้นอาคมของพรานอุ่นที่ตกอยู่ที่พื้นไม่ห่างออกไปนักเขาคว้ามันกระชับเอาไว้ในมือโดยที่พรานอุ่นไม่ทันพบเห็นจากนั้นจึงค่อยๆยันล่างพุทธลุกขึ้นอย่างยากเย็นแล้วจึงเดินตรงเข้ามาหาพรานอุ่นอย่างแช่มช้าพรานอุ่นที่เห็นร่างของพรานชาติเดินเข้ามาใกล้แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันจึงไม่ระมัดระวังตัวพรานชาติที่ถือมีดอาคมอยู่ในมือจึงฉวยโอกาสที่พรานอุ่นเผลอแทงมีดอาคมเข้าสู่ตำแหน่งหัวใจของพรานอุ่นอย่างรวดเร็วพรานอุ่นที่ไม่ได้คิดระแวงต่อพฤติกรรมของพรานชาติจึงไม่คิดว่าตนจะถูกเพื่อนลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมร่างของเขาสะดุ้งสุดตัวตาถลนจ้องมองพรานชาติที่ยืนยิ้มเยาะอยู่ทางเบื้องหน้าด้วยความคับแค้นใจแต่ร่างของเขาที่ถูกมีดอาคมแทงเข้าหัวใจค่อยๆสุดร่างลงกระแทกพื้นหนักหน่วงล้มฟุบลงไปกับพื้นและสิ้นใจตายไปในบัดดลพรานชาติที่จ้องมองพรานอุ่นที่สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะการลงมือที่เหี้ยมโหดอมหิตของตนเขายิ้มเยาะอย่างพึงพอใจอยู่ในลำคอที่สามารถวางแผนหลอกล่อพรานอุ่นให้ออกมาติดกับได้ในที่สุดพรานชาติและพรานอุ่นคนทั้งสองเคยร่ำเรียนวิชาเสือเย็นมาร่วมกันจากพระธุดงค์ที่ทั้งสองกราบเป็นครูบาอาจารย์เมื่อครั้งที่ยังเป็นสามเณรแต่ในระยะหลังที่ผ่านมาพรานชาติกระทำผิดข้อห้ามของครูบาอาจารย์เขาจึงถูกกริยาคมขังของวิชาเสือเย็นควบคุมให้กลายร่างเป็นเสือสมิงออกล่าหาอาหารอย่างไม่รู้ตัวและที่สำคัญเริ่มมีชาวบ้านบางคนที่ช่างสังเกตและเริ่มที่จะสงสัยในตัวตนจึงได้ลอบวางแผนขึ้นมาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากมนทินความผิดในคืนที่เขาล่วงรู้มาว่าพรานอุ่นจะเข้าป่ามาเพื่อดักล่าเสือโคร่งเพียงลำพังเขาจึงวางแผนเพื่อซัดทอดความผิดเมื่อกลายร่างเป็นเสือสมิงเขาจึงบุกขึ้นไปฆ่าคนตายถึงบนเรือนเพื่อลวงให้ชาวบ้านคลั่งแค้นและติดตามร่องรอยของเขาเข้ามาในป่าที่เขาชักนำให้ทั้งหมดติดตามมาในบริเวณที่พรานอุ่นขัดห้างอยู่เมื่อเสือโคร่งพรานชาติมาถึงจึงเปิดฉากจู่โจมเล่นงานพรานอุ่นเพื่อบังคับให้พรานอุ่นจำแรงร่างกลายเป็นเสือสมิงจากนั้นจึงหาล่อลวงให้พรานอุ่นหลงกลและฆ่าทิ้งเพื่อซัดทอดความผิดและอีกไม่นานเมื่อชาวบ้านติดตามมาถึงบริเวณนี้เขาก็จะสร้างเรื่องลวงคนทั้งหมดว่าพรานอุ่นเป็นเสือสมิงและตนที่ลอบสังเกตมานานแล้วจึงออกไล่ล่าติดตามมาเช่นกันเพียงเท่านั้นเขาก็จะพ้นจากมนทินความผิดและยังถูกยกย่องจากคนทั้งหมดอีกด้วยว่าอาจารย์ชาติเป็นผู้ที่กำราบเสือสมิงพลานอุ่นลงได้และสร้างความสงบสุขให้กับทุกผู้คนในหมู่บ้านห้วยน้ำใสได้อีกครั้งขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ